วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Artbook DeFi อีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวนูระหลานจอมพูดนะครับซึ่งอนิเมะหรือมังงะเรื่องนี้เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดด้วยเก็บทั้งมังงะแล้วก็ Artbook นะฮะด้านในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าปกนะครับทำจากกระดาษ Art Mat แล้วก็บวก Reflection นิดหน่อยตัว Textอันนี้ก็จะมี OB มาด้วยชื่อเต็มๆเนี่ยก็คือ Nula Rise of the Yokai Clan Illustration Art Book นะฮะเขียนแล้วก็ Illustration by อาจารย์ฮิโรชิชิบาชิอันนี้ก็จะเป็นเลข ISBN อยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นตัวปกซึ่งตอนผมย้ายบ้านเนี่ยมีชนนิดหน่อยก็ค่อนข้างเซ็งมากๆเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวปก Cover นะฮะก็จะแกะออกมาให้ดูเหมือนเคยนี่กางออกมาก็จะเห็นแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยถ้าเกิดใครจำได้ใครเก็บมังงะหรือหนังสือการ์ตูนเนี่ยจำภาพเหล่านี้ได้ไหมเอ่ยผมจะใบให้ก็คือมันเป็นภาพที่อยู่ตรงสันปกนั่นเองเวลาเอามาเรียงกันเนี่ยก็จะเห็นโยคัยพวกนี้ยืนเรียงกันเป็นตับเลยซึ่งเป็นการทำปกที่ผมคิดว่าสร้างสรรค์มากๆเลยนี่เราก็จะไปดูด้านในกันนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเก็บอาร์ตบุ๊กถ้าเกิดเห็นสิ่งที่ผมทำไปเมื่อกี้ก็คือการที่พอเราดึงปกโคเวอร์ออกมาดูแล้วเนี่ยเราควรเอาตัวหนังสือลงก่อนแล้วค่อยลูดปกลงมานะฮะการปกยับนี้ด้านในก็จะเป็นอิลลัสเตชันสามารถดึงออกมาได้นะฮะแต่คนเก็บก็ไม่แนะนำให้ดึงเพราะว่ามันถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีอยู่แล้วในตัวหนังสือเองก็ควรให้มันอยู่แบบนั้นต่อไปสำหรับสำนักพิมพ์นะครับตัวสำนักพิมพ์เนี่ยก็คือเป็นของชูอิชะออกมาครั้งแรกเนี่ยพิมพ์แรกเลยในปี2013เดือนมีนาคมอันนี้ก็จะเป็น First Edition ของผมเองเก็บมานานมากแล้วตัว Illustration ก็จะเต็มหน้าแบบไม่มีตัวเลขเลยซึ่งผมค่อนข้างชอบมากนะฮะกระดาษก็จะเป็น Art Mat เหมือนเคยนะฮะหนาประมาณ 180-240 กรัมจำนวนหน้าไม่ได้มีเยอะแต่ด้วยภาพที่มันจุใจเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ดีต่อใจต่อการสะสมมากๆจำนวนหน้าเนี่ยมีประมาณ 90-100 หน้านะครับไม่รวมตัวปกนะน้ำหนักเท่าที่ผมลองถือดูเมื่อกี้เดาๆว่าประมาณ 550-600 กรัมไม่เกินนี้ในตัวเล่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรียกว่าให้เราดูทั้ง3ยุค3สมัยเลยสำหรับคนที่ไม่เคยดูแนะนำให้ไปดูนะฮะก็คือจะมียุคของปู่ของนูระแล้วก็มียุคของพ่อของนูระแล้วก็มียุคของนูระเองซึ่งตัวโยคัยเนี่ยก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองของตระกูลของนูระมาค่อนข้างนานแล้วผมค่อนข้างเสียดายที่เขาทำออกมาแค่แบบ2ซีซั่นพอนึกแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็เซ็งที่เขาไม่ได้ทำต่อเพราะว่าตัวอนิเมะลายเส้นเอ่ยฉากแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูเวอร์วังเหมือนอนิเมะสมัยนี้แต่รู้สึกว่ามันสนุกอะสนุกมากสนุกมากจริงๆนี่ผมก็จะเปิดดูเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือลิฮังพ่อของพระเอกเนี่ยผมพยายามหาข้อมูลนะว่าไอ้ท่ายืนเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแล้วมันสื่อความหมายอะไรถ้าเกิดใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะข้องใจมากมันคือมันเท่อะพูดไม่ถูกมันเท่แล้วแบบเขาคิดได้ไงเอาแบบมาทำเป็นสันปกอีกทีนึงค่อนข้างแบบอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยเหมือนกันว่าท่านี้มันคือท่าอะไรตัวริคุโอะนะฮะก็จะมี2เวอร์ชันพอกลางวันก็จะเป็นแบบริคุโอะคุงอะไรเงี้ยพอกลางคืนก็จะเป็นนูระคุงนะฮะตัวโยคัยเนี่ยก็มีอยู่มากมายเลยแล้วก็ในเรื่องเนี้ยก็จะใช้ทำให้เราเห็นว่าชื่อโยคัยเนี่ยก็จะมีหลากหลายใช่ไหมแต่เขาพยายามสื่อออกมาว่าตัวโยคัยเนี่ยมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์นะแบบรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมค่อนข้างชอบในการนำประวัติศาสตร์หรือความเชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ในร่างมนุษย์แล้วทำมันออกมาได้แบบกลมกล่อมค่อนข้างกลมกล่อมมากเลยทีเดียวเนี่ยตัวละ illustration ก็จะเต็มหน้าเต็มจออย่างนี้เลยนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นช่วง ending ของตัวซีซั่นที่2อันนี้ก็จะเป็นเหมือน
เรียกว่าดราฟต์ให้ดูว่าวิธีการวาดหรืออะไรยังไงแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์อาจารย์เล็กน้อยนะครับผมและที่เซอร์ไพรส์ผมตอนแรกที่ผมได้มาเลยเนี่ยก็คือสติกเกอร์หลังปกเลิฟมากแต่ไม่แกะนะครับผมค่อนข้างแบบคนที่ชอบเรื่องเนี้ยแนะนำจริงๆคุณได้ไปคุณจะชอบแล้วก็เลิฟเหมือนที่ผมเลิฟเนี่ยแหละก็สำหรับวันนี้ก็จะพอแค่นี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ร้าน Artbook DeFi แล้วก็ Channel Artbook DeFi ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Artbook DeFi สวัสดีครับ together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and put a starlight in your eyes so blue. That is why all the girls in town follow you all around.